สมมุติถ้าเกิดเราตัดไฟนะต้นรมเลยโดยการที่ไม่มีชื่อบิ๊กตู่เป็นแคนดิเดตเลยเพราะฉะนั้น250สว.ก็จะไม่จำเป็นต้องโหวตให้บิ๊กตู่แล้วไงเพราะไม่มีชื่อก็แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเออพยังไงแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงสว250คนจะโหวตให้ใครเออนะใช่มั้ยบิ๊กป้อมอาจจะโหวตให้บิ๊กป้อมก็ได้หรืออาจจะโหวตให้ภูมิใจไทยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้นะฮะคือแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าผมว่าในเครือข่ายสืบทอดอำนาจเขาเนี่ยองคาพยพเขาทั้งหมดเนี่ยยังหาตัวแทนไม่ได้ส่วนนึงก็คือยังไม่ไว้ใจบิ๊กป้อมก็ไม่รู้ว่าบิ๊กป้อมจะพาไปทางไหนเดี๋ยวพาไปร่วมมือกับเพื่อไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยตามทฤษฎีเกียร์ซีอะไรเงี้ยมันก็จะมีเครือข่ายเขาเนี่ยกังวลเรื่องพวกนี้อยู่เพื่อไทยนี่นะครับคุณประเสริฐจันทระรงทองนะส.ส.นครราชสีมาแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนั้นบอกว่าตามที่มีข่าวสมาชิกพรรคเพื่อไทยบอกว่าพร้อมจับมือร่วมกับพรรคพลังประชารัฐและพรรคการเมืองอื่นๆทุกพรรคนั้นคุณประเสริฐนั้นขอชี้แจงนะฮะเป็นข้อๆเลยนะหนึ่งก็คือว่าความเห็นดังกล่าวนั้นเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวนะฮะการจะจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดนั้นคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นยังไม่ได้มีการคุยกันอันนี้ข้อที่1นะฮะข้อที่2ก็คือว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประกาศว่าจะจับมือกับใครตั้งรัฐบาลและยังไม่ถึงเวลาเนื่องจากพรรคต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งก่อนนะฮะแล้วก็ข้อ3นี่ก็ยืนยันเรื่องของการแลนด์สไลด์นะที่ทางคุณชูวัฒน์ได้บอกไปเนี่ยนะฮะว่ามันมีความจำเป็นนะครับเพราะว่ารัฐบาลนั้นรัฐบาลใหม่ที่จะนำโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยในมุมมองคุณประเสริฐนั้นก็มองว่ามันจะได้สามารถผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้นะฮะแล้วก็4ก็คือขณะนี้พรรคเพื่อไทยนั้นยังไม่ได้คิดจะจับมือกับพรรคใดตั้งรัฐบาลนะก็ต้องรอและเคารพการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนก่อนนะครับเออที่จริงแล้วมันก็ยังไม่เลือกตั้งด้วยซ้ำเอาจริงคือเดียกำลังคิดว่าถ้าเกิดพลังประชารัฐเองพลังประชารัฐเองเขาควรจะต้องทบทวนไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าพลเอกประยุทธ์ทำให้พรรคอ่ะเสียคะแนนนิยมไปใช่ก็ถูกดันพลังประชารัฐไปเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพลังประชารัฐเนี่ยยังจะอยู่ในหน้าการเมืองไทยอยู่แล้วก็เป็นพรรคไม่แน่ใจว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นพรรคขนาดกลางหรือยังเป็นพรรคขนาดใหญ่อยู่หรือเปล่าเนี่ยคือเขาควรจะต้องเอาตัวออกห่างจากพลเอกประยุทธ์ให้ได้มากที่สุดปัญหาก็คือประยุทธ์เนี่ยยังคุมสว250คนอยู่ใช่สิ่งที่เขามีคุณอย่าลืมว่าเขามีหน้าตัก250คนแต่250คนเนี่ยเขาจะคิดไหมว่าคือถ้าเกิดพยุงพลเอกประยุทธ์ต่อไปเนี่ยมันก็มันไม่มีประโยชน์อะถ้าเขาคิดได้เขาไม่มาเป็นสว แต่ว่าถูกไหมครับเขามีหน้าที่ถ้าประยุทธ์ไม่เอาเองครับทั้งหมดเนี่ยจะส่งต่อให้บิ๊กป้อมโดยปริยายนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดว่าสว250ด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์เขานะครับแต่เขาไม่มีทางฉีกออกไปจากนี้หรอกใช่ไม่ตู่ก็ป้อม เพราะฉะนั้นแล้วมันมีหน้าตักสว250คนอยู่ในมือสสพลังประชารัฐเนี่ยมันไม่มีทางเลือกครับมันอยู่ที่ว่าจะต้องบีบให้ประยุทธ์เนี่ยไม่รับเองแล้วถ้าเกิดประยุทธ์ยังไม่แสดงท่าทีมันก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นเขาก็จะต้องรอประยุทธ์รับแล้วถ้าเกิดว่าประยุทธ์ไม่รับบิ๊กป้อมเป็นคนใหม่อันนั้นอาจจะเจรจากับบิ๊กป้อมได้ว่าจะร่วมมือเพื่อไทยไหมจะเปิดทางไหมจะสลายขั้วทางการเมืองไหมอันนั้นถึงจะเป็นแต่ผมว่าประตูมันถึงจะเปิดออกมาอย่างนี้แปลว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาข้ออ้างเรื่อง250สว.เนี่ยกำลังงัดกันในพรรคพลังประชารัฐอยู่แน่นอนนะที่เขาไม่พูดอะไรเลยเพราะว่ามันมีเรื่องนี้อยู่เนี่ยแล้วคราวนี้สมมติว่าถ้าเกิดว่าเขาตกลงกับพลเอกประวิตรได้250นี้ก็จะไปอยู่กับประวิตรฮะตกลงนี่หมายถึงว่าตัวเองไม่เล่นแล้วคือไม่เล่นการเมืองแล้วโอ้โหซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเขาไม่มีทางจะยกให้พลเอกประวิตรแต่ถ้าเขาจะเล่นการเมืองมีอย่างเดียวคือเขาต้องเป็นนายกต่อใช่ถูกไหมเขาไม่มีทางเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอย่างเดียวสสพลังประชารัฐคงบีบพลเอกประยุทธ์ให้ไม่ลงไม่ได้หรอกเพราะว่ามีคนเดียวที่บีบได้คือพลเอกประวิตรอ่ะซึ่งผมคิดว่าสสพลังประชารัฐเกรงใจบิ๊กป้อมคนเดียวบิ๊กป้อมก็บีบไม่ได้รัฐมนตรีช่วยว่างมาปีนึงเนี่ยยังบีบให้บิ๊กตู่คลายออกมาไม่ได้เลยหรือเขาอาจจะไม่อยากไปยุ่งก็ได้มั้งพี่ใช่ไหมฮะคือผมว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเบรกประยุทธ์ไป30กี่วันนะประมาณ30เออ30กว่าวันเนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยครับประยุทธ์ก็รู้แล้วว่าพยายามจะดิ้นรนละ2ปีเนี่ย คือเห็นว่า30กว่าวันนั้นคงเหงาหน้าดูอ่ะเพราะนั้นยังจะดิ้นรนต่อเงี้ยมันก็พังกันไปทั้งองคาพยพนี่แหละมันก็ต้องดูอ่ะปัญหาคือตอนนี้เขายังเชื่อมั่นว่าเขาจะฝืนมติมหาชนฝืนกระแสมหาชนได้ด้วยการใช้สว250เนี่ยโหวตเขากลับมาครับผมว่าโอ้โหปัญหาคือประเทศดูไม่จืดเลยใช่แต่สมมุติถ้าเกิดเราตัดไฟเนี่ยต้นรม
เลยโดยการที่ไม่มีชื่อบิ๊กตู่เป็นแคนดิเดตเลยเพราะฉะนั้น250สวก็จะไม่จำเป็นต้องโหวตให้บิ๊กตู่แล้วไงเพราะไม่มีชื่อก็แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเออพยายามแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงสว250คนจะโหวตให้ใครเออนะใช่ไหมบิ๊กป้อมอาจจะโหวตให้บิ๊กป้อมก็ได้หรืออาจจะโหวตให้ภูมิใจไทยก็ได้อนุทินก็ได้อะไรเงี้ยพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้นะฮะคือแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมว่าในเครือข่ายสืบทอดอำนาจเขาเนี่ยองค์คาพยพเขาทั้งหมดเนี่ยยังหาตัวแทนไม่ได้ส่วนนึงก็คือยังไม่ไว้ใจบิ๊กป้อมก็ไม่รู้ว่าบิ๊กป้อมจะพาไปทางไหนเดี๋ยวพาไปร่วมมือกับเพื่อไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยตามทฤษฎีเกียร์เสียอะไรเงี้ยมันก็จะมีเครือข่ายเขาเนี่ยกังวลเรื่องพวกนี้อยู่นั่นเขายังมีปัญหาเรื่องภาวะผู้นำอยู่หาคนนำไม่ได้หาคนนำไม่ได้ครับนะฮะมีความเห็นภูมิใจไทยนะคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะฮะในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงประเด็นนี้ก็คือประเด็นเรื่องของการเนี่ยนะฮะจับมือร่วมกับพรรคอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกว่าขอให้ประชาชนนั้นเป็นผู้ตัดสินใจก็ย้ำว่าที่จริงภูมิใจไทยมีเงื่อนไขเดียวก็คือไม่เอาพรรคการเมืองที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เอาจริงๆก็คือผู้กำกับเลยว่าพรรคก้าวไกลนะตอนนี้โซฟามีแค่พรรคก้าวไกลที่ออกมาประกาศนโยบายนี้แล้วซึ่งเขาคงพูดถึงอนาคตด้วยถ้าเกิดพรรคการเมืองอื่นที่จะมาประกาศว่าจะแก้ไขมาตรา112ด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นอย่างเดียวเป็นเงื่อนไขเดียวที่ภูมิใจไทยนั้นมีการแต่คุณเชื่อเอาไว้คุณเชื่อเหรอพรรคเนี้ยก็อาจจะพรรคนี้ก็ประกาศไม่เอาประยุทธ์ตอนหาเสียงครับใช่แล้วก็เอาก็อาจจะมีความจำเป็นในการต้องร่วมรัฐบาลไงนะฮะเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงคมนาคมนั้นถึงวันนั้นเนี่ยคนของภูมิใจไทยก็ไปทำงานถ้าถึงวันนั้นเนี่ยนะฮะพรรคเพื่อไทยกอดกับก้าวไกลชัดเจนว่าเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะภูมิใจไทยอยากร่วมรัฐบาลไหมครับถ้าอยากร่วมคุณก็ต้องตามเงื่อนไขนั้นเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องแบบนี้ไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยเขาจะเอากับก้าวไกลแค่ไหนยังไงไม่รู้เลือกตั้งมันต้องวัดกันอีกมันต้องดูจำนวนเสียงอ่ะครับถ้าเพื่อไทยได้377มันก็ไม่ต้องเอาก้าวไกลไม่ต้องเอาภูมิใจไทยเลยถูกป่ะไม่ต้องสวด้วยนะไม่ต้องสวด้วยแต่ว่าเราไม่รู้หรอกเรื่องแบบนี้มันต้องดูผลการเลือกตั้งแล้วก็ภูมิใจไทยแค่บอกว่าอุดมการณ์เขามีประการเดียวคือร่วมรัฐบาลนั่นไม่ใช่เรื่อง112 112อะไรหรอกเขาอยากจะหล่ออะไรกันหาเสียงของเขาไปก็ว่ากันไปแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเขาอยากร่วมรัฐบาลแน่นอนไม่ว่าจะกับฝ่ายไหนครับนะฮะเอ้าไปดูประชาธิปัตย์หน่อยนะนะครับเอาข่าวนี้มาหน่อยนะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เนี่ยนะฮะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาเนี่ยพรบกัญชากัญชงเนี่ยนะฮะที่จะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาในวันที่2พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เนี่ยนะฮะโดยบอกว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลนั้นก็ทำงานด้วยกันกับภูมิใจไทยได้แต่ว่าจุดยืนทางการเมืองของประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีนะครับทำงานด้วยกันได้นะทำงานด้วยกันอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ว่าตอนนี้ก็ทำอยู่ไม่ใช่ทำอยู่เนี่ยมันที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่ว่ากัญชาเสรียังไงก็ไม่เอาแล้วเขาได้ค้านไหมตอนอยู่ในสภาเนี่ยเขาค้านไงเขาก็เลยทำให้มันพิจารณาวาระสองไม่ได้แต่ว่ากำลังจะเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งนะตอนเปิดสภานี่ก็ถึงที่สุดแล้วคงจะต้องดันผ่านวาระสองอะไรเพียงแต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะไปแก้ในส่วนที่ทำให้กัญชาไม่เป็นในสันทนาการได้ผลในทางปฏิบัติจริงหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าไม่ง่ายผมว่าเรื่องนี้ภูมิใจไทยเขาก็ไม่ยอมมุ่งเน้นทางการแพทย์อย่างเดียวจริงใช่ไหมใช่แต่ว่านั่นหมายถึงว่าชาวบ้านก็ปลูกเองไม่ได้ไงใช่ซึ่งมันผิดหลักที่ภูมิใจไทยเขาบอกใช่ภูมิใจไทยเขายังอยากให้ชาวบ้านปลูกเองได้ครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะห้ามยังไงไม่ให้ใช้สันทนาการแล้วอย่างตอนนี้ถามว่าคนที่เขาปลูกกันไปแล้วอะลงทุนกันไปแบบเยอะๆเลยแล้วถึงเวลาถ้าเกิดมีการแก้กฎหมายออกมาเนี่ยบังคับใช้แล้วก็บอกว่าไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถปลูกได้เนี่ยผมกลัวว่ามันจะไปออกอีรอบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วกัญชามันจะถูกผูกขาดอยู่กับเจ้าธุรกิจเจ้าใหญ่ถูกต้องอย่างเดียวอย่างเดียวซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากสูงสูงเพราะว่าตัวภูมิใจไทยเองจริงเขาก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรือแต่ไม่เขาอยากให้เป็นชาวบ้านปลูกได้ด้วยใช่ไหมใช่ไม่แน่ใจว่าใช่ตอนที่เขาหาเสียงเขาอยากให้ปลูกได้อย่างน้อย6ต้นใช่ไหมตอนนี้ขยายเป็น15ต้นแล้วซึ่งผมคิดว่าเครือข่ายที่เข้าไปทำงานกัญชากับภูมิใจไทยเนี่ยคงไม่ยอมถ้าเกิดว่ากลายเป็นว่าชาวบ้านปลูกเองไม่ได้เนี่ยผมว่าคุณอย่างปานเทพเนี่ยไม่ยอมแน่ใช่ไหมที่เป็นโฆษกของกรรมธิการกัญชาเนี่ยเขาคงไม่ยอมแน่เพราะก็สู้เรื่องนี้มาเครือข่ายสมุนไพรก็คงไม่ยอมแน่เรื่องนี้ภูมิใจไทยนี่ลำบาก
แต่ว่าสภามันก็เหลือประชุมสมัยสุดท้ายแล้วนะใช่นะฮะก็ก่อนที่จะหมดวาระนี่ก็เพราะฉะนั้นก็น่าสนใจว่าจะพิจารณาทันถ้าเกิดว่าพิจารณาไม่ทันมันจะกลายเป็นสุญญากาศแล้วอันนี้จะไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายกว่าจะเลือกตั้งก็ต้องรอสภาใหม่มาใช่ไหมคะกว่าจะเลือกตั้งกว่าจะตั้งรัฐบาลได้กว่าจะเริ่มเปิดประชุมสภาครั้งที่หนึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหนะหลายเดือนงั้นเดียวว่าก็ต้องดูว่าตัวภูมิใจไทยพอเปิดสภาไปรอบนี้แล้วว่าเขาจะมีความแข่งขันในการที่จะยัดไอตัวยติเนี่ยเข้ามาพิจารณามากน้อยแค่ไหนหรือเขาจะพยายามแบบนิ่งเพื่อให้มันเกิดสุญญากาศจริงๆแบบเป็นสุญญากาศนี่เขาก็ได้ประโยชน์ก็ใช่ไงเออถูกไหมเขาก็ไม่ต้องมีเรื่องกับใช่แล้วแถมซ้ำกับใครด้วยใช่ยังด่าประชาธิปัตย์ยังด่าเพื่อไทยได้ด้วยพลังประชารัฐได้ด้วยเออแต่มันจะเป็นสุญญากาศได้นานขนาดไหนน่าสนใจนะฮะทีนี้ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ที่จะมีกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะคุณจุรินทร์ก็ยืนยันว่าหลักใหญ่ก็คือเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ของอนาคตประเทศโดยภาพรวมเป็นหลักนะฮะแต่ละพรรคการเมืองทุกพรรคก็ต้องมีจุดยืนที่เป็นของตัวเองประชาธิปัตย์ก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้เช่นเดียวกันในเรื่องของจุดยืนนะของพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนอะไรบ้างนะลิสต์มาเป็นข้อที่ผมต้องสวมบทวิโรจน์ไหมใช่ฮะเอาเลยพี่เอาเลยเนี่ยคุณสามานพี่รอพี่ชูอยู่เนี่ยประชาธิปไตยสุจริตเนี่ยผมบอกให้นี่คือหลักใหญ่ใจความคือไอ้ประชาธิปไตยสุจริตเนี่ยคุณได้ประโยชน์อยู่คนเดียวคุณรออยู่คนเดียวล่าสุดเขาออกมาใหม่แล้วยังมีอะไรประชาธิปไตยอิ่มท้องอ๋อเหรอฮะสุจริตไปไหนแล้วอ่ะวันนี้เริ่มก๊อปคนอื่นละใช่แบบว่าประชาธิปไตยกินได้ใช่นี่แบบมิลเลอร์เกตเอมากเลยนะสุดมาได้ยินประชาธิปไตยอิ่มท้องแต่ประชาธิปไตยคงไม่มีเครดิตเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่แล้วไอส่วนใหญ่เขาเอาหล่อเพื่อจะได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ทรงคุณธรรม อยู่เจ้าเดียวอะไรเงี้ยฮะซึ่งความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าประวัติศาสตร์ของประชาธิปัตย์มันพิสูจน์มาพอสมควรแล้วไม่ต้องรอให้อาจารย์วิโรจน์มาพูดซ้ำอีกทีก็ได้ คิดว่า คะแนนเสียงที่ผ่านมามันฟ้องอยู่แล้วปี62รวมทั้งผลโพลทุกสำนักมันก็ฟ้องอยู่แล้วมันจะรออีกครั้งนึงเนี่ยพิสูจน์คราวนี้แหละว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะอยู่ยั่งยืนยงได้อีกหรือไม่เนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้แหละ